ฮัลโหลสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube Channel ไปไหนมาบ้างนะฮะคลิปนี้นะครับขออภัยตั้งกล้องก่อนอ่ะคลิปนี้นะครับเนื่องจากมีคนถามเข้ามามีคนอยากให้ทำคลิปจัดกระเป๋าอัปเดตนิดนึงเพราะว่าผมไม่ได้อัปเดตเรื่องของการจัดอุปกรณ์มาสักพักใหญ่ๆแล้วนะฮะวันนี้ก็เลยจะมาอัปเดตว่าผมกับ Forza 300คันนี้เนี่ยเวลาไปทริปไปกางเต็นท์เนี่ยจัดอุปกรณ์ไปยังไงใส่อะไรไว้ตรงไหนบ้างนะครับก็ถ้าใครสนใจก็เชิญรับชมคลิปนี้ได้เลยครับผมจะพยายามแบ่งหมวดหมู่ของของที่จะเอาไปนะครับเพื่อที่จะจัดได้ง่ายนะปัจจุบันผมแบ่งได้4หมวดด้วยกันก็คืออุปกรณ์เต็นท์และเครื่องนอนนะครับอยู่ในหมวดเดียวกันหมวดที่1นะหมวดที่2ก็จะเป็นเครื่องครัวนะครับอุปกรณ์ทำอาหารอะไรแบบนี้หมวดที่3ก็จะเป็นเสื้อผ้าและของใช้ส่วนตัวหมวดที่4ก็จะเป็นพวกเบตเตอร์เล็ตนะครับพวก power bank พวกอะไรประมาณเนี้ยเต็นท์และเครื่องนอนเนี่ยตอนแรกเลยผมเก็บของผมเก็บไว้ในนี้เลย1หมวดคือเต็มคือเต็นท์ก็อยู่ในนี้ที่นอนเป่าลมหมอนเป่าลมอะไรก็อยู่ในนี้ถุงนอนก็อยู่ในนี้นะครับมันจะอยู่ในนี้หมดเลยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมแยกเอาเต็นท์ออกมาเพราะผมใช้เต็นท์หลังนี้เต็นท์ใหญ่นะครับก็เลยเอาเต็นท์มาไว้ข้างนอกไว้ข้างบนนี้ตรงนี้นะครับแล้วก็เครื่องครัวมันอยู่ใต้นี้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูเดี๋ยวเราจะมาเปิดกระเป๋ากันทีหลังนะครับตอนนี้เปิดให้ดูโอเวอร์วิวก่อนภาพรวมก่อนใต้เบาะก็จะมีกระเป๋าใบนี้จะเป็นเครื่องครัวพอผมเอาเต็นท์ออกมาไว้ตรงนี้แล้วนะครับกระเป๋าเสื้อผ้าผมก็เลยยัดใส่อีกกระเป๋าสีดำใบนี้ได้เพราะฉะนั้นกระเป๋าเสื้อผ้าผมก็เลยมาอยู่นี่แทนนะถ้าสมมุติว่าผมใช้เต็นท์เนี่ยถ้าผมใช้เต็นท์หลังนี้ผมก็จะเอาเต็นท์ใส่ไว้ในกระเป๋าดำนี่และกระเป๋าเสื้อผ้าผมมันก็จะไม่มีที่ใช่ไหมมันก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับมันก็จะมาอยู่ตรงนี้แทนครั้งเนี้ยผมใช้เต็นท์ใหญ่กระเป๋าเสื้อผ้ามันก็เลยอยู่ในกระเป๋าดำดังนั้นตรงนี้ก็เลยจะกลายเป็นชุดกันฝนกับอันนี้เป็นกระเป๋าใส่ขวดน้ำนะครับเพราะว่าถ้าผมไม่ใส่ไม่เอาขวดน้ำใส่ไว้ในกระเป๋าเนี่ยเวลาขี่ไปเรื่อยๆมันจะมีบางครั้งที่ขวดน้ำมันจะไปถูกับพวกกล่องพวกอะไรพวกเนี้ยพวกอุปกรณ์ต่างๆมันจะเป็นรอยหรือไม่ก็บางทีขวดน้ำมันทะลุและน้ำมันหกนองเต็มเลยเพราะฉะนั้นผมก็เลยใส่ขวดน้ำไว้ในกระเป๋าเพื่อความชัวร์นะครับประมาณนี้นะแล้วก็มีรองเท้าแตะก็จะอยู่ในนี้ด้วยนะครับกลัวจะไม่เชื่อนะครับเอาหลักฐานมาให้ดูว่าขวดน้ำมันสามารถที่จะเสียดสีกับกล่องแล้วก็เกิดการรั่วเกิดการทะลุขึ้นได้เคยแล้วครับเคยแล้วกินไปนิดเดียวที่เหลือเนี่ยอยู่ในกล่องข้างก็เป็นอีกโซนหนึ่งของเขามันก็จะเหลือ power bank พวกอุปกรณ์ชาร์จไฟต่างๆผมก็จะเอาไว้ในนี้นะครับก็จะมีเนี่ยครับกระติกน้ำกระบอกน้ำแล้วก็ power bank นะฮะไอตัวกล่องท้ายเนี่ยผมจะพยายามไม่ใส่ของเยอะพยายามให้มันเหลือที่ว่างไว้เผื่อเวลาแวะซื้อขนมซื้อน้ำซื้ออะไรก็แล้วแต่ก็อาจจะมาใส่ในนี้ได้นะครับหรือบางครั้งร้อนอยากถอดเสื้อกาดผมก็ถอดเสื้อกาดยัดไปในนี้ได้ในช่องว่างตรงนี้ที่มันว่างๆอยู่นะก็จะได้ไม่ต้องหาที่แบบตากเสื้อกาดไว้ข้างนอกเดี๋ยวอะไรมันฝนมันตกก็เปียกอีกอะไรอย่างนี้ก็ใช้แบบนี้แทนนะครับแล้วก็เอากระติกไปด้วยกระติกใบนี้ก็เอาไว้ใส่น้ำแข็งโมบิกาเดนอันนี้ไม่ได้รีวิวสักทีมันก็โอเคนะมันเป็นกระติกที่ดีเลยนะครับราคามันสูงหน่อยแต่มันก็โอเคไอ้ท่อเนี้ยผมเพิ่งคิดจะใช้เพราะว่าที่จำเป็นต้องใช้เพราะว่าผมเอาเต็นท์เอาอะไรไว้บนนี้ไงแล้วมันหนักถ้าเผื่อว่าผมเปิดฝากล่องสุดเนี่ยไอ้ตัวสลิงที่ดึงเนี่ยมันอาจจะขาดได้ผมก็เลยใช้วิธีการเปิดไม่สุดแล้วเอาไม้ค้ำแทนนะครับจะเอาไม้ค้ำแบบนี้เอสลิงเนี่ยสลิงตรงเนี้ยมันจะได้ไม่ต้องรับน้ำหนักเวลาที่เปิดไปสุดเดี๋ยวพอมันขาดปุ๊บบานพับตีกับบานพับหักอีก
ซวยอีกก็เอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับโอเคมาดูกระเป๋าดำใบนี้กันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะก็ถ้าด้านบนนะตัวนี้ผมก็จะใส่พวกอุปกรณ์อาบน้ำมีแปรงสีฟันสบู่เหลวมีกันยุงเหมือนกันกันยุงแบบฉีดหมดแล้วผ้าเช็ดต่างๆนะครับเอาไปด้วยแล้วก็ถุงพลาสติกพวกนี้ก็จะเอาไปใช้ใส่ขยะหรือว่าอาจจะใส่เสื้อผ้าเปียกอะไรแบบเนี้ยข้างในก็จะมีตัวนี้คือกระเป๋าใส่ไฟฉายของผมเป็นไฟฉายตะเกียงนะครับมีทั้งหมด4อันนะก็ใส่ไว้ในนี้แหละผมเอาไป4อันเลย3ยี่ห้อ4อันซื้อ G-Bell มา2อันเพราะว่า G-Bell มันถ่ายด้วย GoPro แล้วภาพมันไม่แบบแสงมันไม่กระพริบก็เลยซื้อ G-Bell มาเบิ้ล2อันอันนี้คือพัดลมหน้าฝนนี่ผมต้องเอาพัดลมไปด้วยนะไม่งั้นอาจจะนอนไม่ได้นะครับก็เป็นตัวเล็กละเมื่อก่อนใช้ตัวใหญ่สีขาวแต่ว่าตอนนี้เนี่ยใช้เป็นตัวเล็กหน่อยเป็นตัวเนี้ยแบบมันประหยัดที่กว่านะครับแบตหมดเร็วกว่าแต่ว่าผมมี power bank ไงผมก็เสียบไปเปิดไปได้ power bank ค่อนข้างอึดมากก็เลยใช้เป็นตัวนี้เลยละกันนะครับต่อไปก็อย่างที่บอกว่ากระเป๋าถุงเสื้อผ้านะครับถุงเสื้อผ้าผมเอาไว้ในกระเป๋าดำละเพราะว่ากระเป๋าดำไม่ได้ใส่เต็นท์เมื่อก่อนคือใส่เต็นท์มันก็จะถุงเสื้อผ้ามันก็จะต้องระหกระเหินระเหิดไปอยู่ที่อื่นแล้วก็แผ่นปูรองนอนอันนี้ตัวใหม่ที่เพิ่งรีวิวไป Nature High นะครับไอเนี่ยผมเอาไว้ใช้เป็นเสาตะเกียงไฟฉายตะเกียงแบบเนี้ยมันจะมีรูข้างล่างเราก็ใส่การนี้เลยนะครับหมุนไปปั๊บเราก็จะได้เสาตะเกียงอันหนึ่งนะยืดได้ค่อนข้างสูงแล้วก็เปิดปั๊บเปิดเป็นตะเกียงแบบนี้ถ้าดูในคลิปไอเนี่ยอะไรนะสังขละบุรีจะเห็นว่าผมใช้เสาเนี่ยแล้วก็เอามันทำนอกจากทำเป็นเสาตะเกียงแล้วก็ยังใช้มันค้ำไอตัวเทอร์เรสตัวระเบียงของเต็นท์ด้วยนะครับใช้สองเสามันก็ใช้ได้นะแต่ว่าทริปนี้ไม่ได้เอาเต็นท์หลังนั้นไปทริปนี้ใช้อีกหลังหนึ่งก็อาจจะใช้อันนี้เป็นเสาตะเกียงเฉยๆซึ่งจริงๆตัวมันคือไม้เซลฟี่นะแล้วมันก็ทำหน้าที่ไม้เซลฟี่ได้ดีด้วยนะครับสามารถที่จะใส่พวกกล้องแอคชั่นแคมก็ได้หรือว่าใส่โทรศัพท์มือถือก็ไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมก็อย่างเงี้ยมันเป็นตัวเนี้ยอยู่บนหัวมันเลยแล้วก็เอาโทรศัพท์ใส่เข้าไปอย่างนี้ได้เลยก็ได้ไม้เซลฟี่อันนึงซึ่งยืดได้ก็โอเคมันก็โอเคในระดับหนึ่งนะผมมีไว้2อันเพราะว่าวางตะเกียงหลายๆที่ตอนกลางคืนมันสว่างดีแล้วมันถ่ายง่ายอ่ะต่อไปถุงนอนก็เอาไปเผื่อแหละคือหน้านี้มันก็ไม่ได้หนาวมากแต่ก็เผื่อหนาวเอาไปด้วยจะมีหมอนของ Decathlon หมอนใบ500เนี่ยอะไรนะฮีเลียมพิลโล่ชื่อเขาคือฮีเลียมพิลโล่นะครับเป็นหมอนที่นอนสบายมากเก็บแล้วเล็กมากด้วยแล้วก็มีค้อนจิ๋วเอาไว้ตอกสมอบกผมพกตะปูคอนกรีตด้วยนะตอนนี้คือพกตะปูคอนกรีตตลอดนะครับก็เอาค้อนใช้ค้อนนี่แหละในการตอกตะปูคอนกรีตลงดินซึ่งจะเจอดินแข็งแค่ไหนตอนนี้ก็ไม่มีปัญหาละจะมีปัญหาอย่างเดียวคือทรายเพราะผมยังไม่ได้พกสมอบกทรายนะครับเทอร์มาเซลนี่คือเครื่องไล่ยุงที่ผมยังไม่เคยใช้เลยซื้อมาติดกระเป๋าไว้กะว่าอาจจะได้ใช้จริงๆมันคือไล่แมลงไม่ได้ไล่ยุงอย่างเดียวนะครับไอแผ่นเนี้ยอันนึงมันใช้ได้4ชั่วโมงนะแล้วเขาก็มีตัวแก๊สมาให้ในตัวเวลาสั่งชุดนี้มาเขาก็จะแถมแก๊สมาให้ไอ้แก๊สเนี่ยมันใช้ได้12ชั่วโมงนะครับเวลาสั่งซื้อไอ้ตัวนี้มาเนี่ยเขาก็จะแถมอันนี้มาให้3แผ่นก็
12ชั่วโมงก็จะเท่าๆหมดพร้อมๆกับไอตัวแก๊สที่เอาไว้จุดตัวมันก็ประมาณนี้อันนี้ยังไม่ได้ลองใช้เดี๋ยวจะเอาไปลองถ้าเผื่อเจอยุงเจอแมลงเยอะก็จะลองใช้ดูสุดท้ายก็มีเชือกอันนี้เชือกอันนี้เอาไว้ตัดเอาไว้แบบเผื่อตัดสั้นตัดผูกอะไรเล็กๆน้อยๆก็เอาอันนี้ผมมีเชือก2ไป2ม้วนก็จะเป็นม้วนที่ยาว10เมตรอันนั้นจะไม่ตัดเอาไว้ทำแบบแขวนตากผ้าหรืออะไรก็ว่าไปจะไม่ตัดกับอันนี้ม้วนนี้เอาไว้เผื่อตัดเผื่อต้องการแบบผูกหลายๆจุดก็มาตัดอันนี้เอาไปได้ใช้ได้โอเคเรื่องของกระเป๋าดำจบแล้วต่อไปมาดูใบต่อไปนะฮะกระเป๋าใบนี้กระเป๋าเครื่องครัวมาดูว่ามันมีอะไรบ้างเดี๋ยวเปิดให้ดูกระเป๋าเครื่องครัวของผมก็จะเอาชั้นหน้าด้านหน้าก่อนแล้วกันด้านหน้าก็จะเป็นแผ่นทิชชู่เปียกทิชชู่เปียกที่มันใช้สารพัดประโยชน์โดยเฉพาะการเช็ดจานชามช้อนส้อมที่ใช้แล้วคือใช้ทำความสะอาดพวกกระทงกระทะอะไรแทนการล้างได้เลยนะได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับทิชชู่เปียกเนี่ยเวิร์กมากนะฮะแล้วก็มีถุงขยะอีกแล้วเต็มไปหมดก็มีอุปกรณ์ในการคีบนะครับเวลาปิ้งย่างอันนี้แผ่นบังลมมีช้อนส้อมอันนี้คือถังใส่น้ำนะครับสามารถที่จะเอาไปใส่น้ำได้รองน้ำแล้วก็เอาไปใช้หน้าเต็นท์อะไรได้หรือจะกางถุงขยะแล้วใส่เข้าไปเพื่อที่จะให้มันเป็นถังขยะก็ได้นะอันนี้ก็ใช้บ่อยนะครับถ้าทำอาหารก็มีตัวนี้ไว้ก็ดีมีน้ำมันพืชมีแก้วน้ำถ้วยชามพลาสติกนะครับมีโต๊ะนี่คือโต๊ะที่น่าจะเห็นในหลายๆคลิปแล้วล่ะว่าผมใช้อันนี้นะแล้วก็ตอนแรกมันเป็นกระเป๋าใส่หัวเตาแก๊สมาแต่ว่าตอนนี้ผมเอามาใส่เป็นเครื่องปรุงแทนนะครับมันก็จะมีน้ำตาลมีเกลือแล้วก็มีพริกไทย3อย่างเนี่ยใส่ขวดแบบนี้แทนนะก็มาใส่ไว้ในนี้ผมชอบกินเนื้อย่างชอบกินสเต็กอะไรพวกเนี้ยผมก็เลยคือมันต้องมีพริกไทยกับเกลือเอาไว้อะก็เลยต้องพกแบบนี้นะครับแล้วก็ซอส BKC แล้วก็นี่อันนี้คือชุดหม้อที่จะมีเตาแก๊สอยู่ในนี้ด้วยนะก็เปิดให้ดูนะครับปึ๊บประกอบไปด้วยหม้อ1ใบที่มีฝาแล้วก็มีกระทะอยู่ข้างล่างกระทะนะครับหม้อกระทะแล้วก็ตัวนี้เป็นหม้อต้มในหม้อต้มก็จะมีพวกแก๊สซาลาเปาแล้วก็ตัวนี้คือหัวเตาตัวนี้ก็ใช้บ่อยเพราะว่าเซตเนี้ยมันคือเซตที่แบบลงตัวที่สุดละเท่าที่ผมใช้มาเตาแก๊สกับหัวเตาอยู่ในนี้ช้อนซ่อมอยู่ในนี้ที่จุดอะไรอยู่ในนี้ครบแค่ก้อนเนี้ยสามารถที่จะแบบทำกับข้าวได้อย่างจริงจังเลยนะเจียวไข่ต้มอะไรก็ได้หมดนะครับอ่ะกระเป๋าใบนี้ก็มีประมาณนี้นะฮะเป็นอุปกรณ์ทำกับข้าวไปมามันก็มีอยู่แค่นี้จริงๆอะฮะมีอยู่แค่2กระเป๋านี่แหละนะที่เป็นใบหลักๆนะครับก็กระเป๋าเครื่องครัวฮึบก็เก็บในนี้ประมาณนี้ครับไม่มีอะไรจริงๆหมดแล้วจริงๆนะเบ็ดเตล็ดก็เมื่อกี้ผมเอาที่ใส่เพิ่มนี่อันนี้คือตะปูคอนกรีตกับตัวฝาน้ำอัดลมนะครับเพื่อที่จะเอาไว้เผื่อในกรณีที่เราไปกางเต็นท์ในจุดที่ดินมันแข็งมากๆสมอบกธรรมดาเอาไม่อยู่ตะปูคอนกรีตเอาอยู่แน่นอนเอาพกค้อนไปด้วยแล้วสบายใจยังไงก็ตอกลงนะครับก็แค่นี้ครับแค่นี้เลยออมีนี่อีกอย่างนึงผมเอาตัวนี้ไว้สำหรับล็อกหมวกกันน็อกนะเวลาอาจจะต้องไปเข้าห้องน้ำในปั๊มอะไรเงี้ยก็ล็อกหมวกกันน็อกถามว่าแล้วเต็นท์ไม่ล็อกเหรอก็ไม่ล็อกครับก็ไว้อย่างนี้หายก็กลับบ้าน
หายเมื่อไหร่ก็กลับบ้านจะไม่ได้ไปทริปแค่นั้นเองไหนๆค้นมอเตอร์ไซค์ละคนให้หมดมันจะมีตรงนี้ด้วยครับโซนนี้ที่ผมเอาไว้นอกจากสายชาร์จแล้วเนี่ยผมก็ยังเก็บพวกที่เติมลมผมมีเครื่องเติมลมเครื่องเติมลมมี่เอาไว้เติมลมยางนะครับใส่ไว้ในนี้แล้วก็พวกกรมธรรม์ประกันต่างๆนะฮะแล้วก็สายชาร์จมือถือนะแล้วก็ตัวนี้เผื่อต้องขับขี่ตอนกลางคืนก็จะเอามาติดไว้ที่แขนอะไรแบบเนี้ยขออนุญาตนะครับผมลืมถ่ายไปอย่างหนึ่งก็คือกระเป๋าคาดเอวมันจะมีอุปกรณ์ที่ผมใช้บ่อยๆอยู่ 2-3 อย่างก็คือเทอร์โมมิเตอร์ตัวนี้เป็นไฮโกรมิเตอร์ด้วยในตัวนะครับมันดีตรงที่พอเรารู้ความชื้นเราก็สามารถที่จะคาดเดาได้ว่าพรุ่งนี้อาจจะมีหมอกไหมมันก็บอกได้ในระดับหนึ่งจะได้รู้ว่าต้องตั้งนาฬิกาปลุกหรือเปล่าถ้าความชื้น 70% ก็ไม่ต้องตั้งนาฬิกาปลุกก็ได้นอนยาวๆไปเลยอีกอันนึงที่ใช้บ่อยนะครับก็คือมีดพับผมพกไว้2อันอุปกรณ์ที่ผมใช้บ่อยที่สุดในมีดพับก็คือกรรไกรก็เอาไว้เปิดซองขนมเล็กๆน้อยๆเปิดให้มันเรียบร้อยแต่ช็อตที่ผมรู้สึกว่ามันช่วยชีวิตเลยนะคือเลื่อยของมีดพับอันสีดำตอนนั้นใช้เปิดกล่องท้ายของน้องแก้มน้องเขาลืมกุญแจไว้ในกล่องถ้าไม่มีก็น่าจะลำบากอยู่อุปกรณ์ชิ้นต่อไปคือไฟฉายคาดหัวนะครับผมซื้อของใหม่มาลองตัวนี้ยี่ห้อ Trustfire หรือว่า Trustfire นั่นแหละผมชอบตรงแสงเบามันเบาดีแล้วแบตเตอรี่มันเป็น18650มันก็เลยน่าจะใช้งานได้นานแบบนานเลยนะฮะมีช่องเสียบชาร์จที่เป็นไมโคร USB ในตัวเสียบชาร์จได้เลยไม่ต้องถอดถ่านออกไปชาร์จข้างนอกอันนี้ผมชอบมากๆแต่ข้อเสียเขาไม่มีแสงแดงแสงที่ให้มาเป็นแสงขาวอย่างเดียวถ้าต้องไปใช้งานในที่ที่มีแมลงเยอะๆก็น่าจะบันเทิงแน่นอนนะฮะอุปกรณ์ชิ้นสุดท้ายในกระเป๋าคาดเอวของผมไฟแช็กที่เป็นไฟฟูกอันนี้เพิ่งได้มาใหม่แต่ได้ทดลองใช้แล้วนะมันโอเคนะครับถ้าเผื่อว่าลมไม่แรงมากก็สามารถที่จะจุดโดยที่ไม่ต้องกลัวมันดับผมว่ามีติดกระเป๋าไว้หน่อยก็ดีโอเคเท่านี้ครับหมดแล้วไม่มีอะไรจริงๆผมก็งงว่าเอ๊ะของเรามันก็ไม่ได้เยอะเนาะแต่พอถ้าไม่ใช่ Forza 300ก็จัดเข้าไม่หมดเหมือนกันนะไม่ไหวเหมือนกันนะครับประมาณนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมวันนี้ลากันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ